เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์นะฮะในแมตช์ที่1นะครับผมสำหรับชาเลนจ์ที่1นะฮะบาร์เซโลน่านะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเห็นหลายคนก็อยากจะเล่นออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์กันใช่ไหมครับผมก็อยากจะเล่นกับคนอื่นเขาบ้าง นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วงนี้เกมค่อนข้างเงียบมากไม่มีอะไรให้เราอัปเดตเลยนะครับผมก็ทำได้แค่พากบอลแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่เบื่อกันแล้วกันนะฮะโอเคก็จริงๆนะครับนี้เป็นแมตช์แรกเลยนะครับที่ผมเข้ามาเล่นเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลเหมือนคนอื่นๆเขาครับหรือว่าไมค์ขับคอยนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนจริงๆผมเล่นอีก ID นึงนะครับเป็นแมตช์แรกเนี่ยผมเจอกับคนเกาหลีไปก็กดเขาไป 8-0 นะฮะคืออย่างงี้จะบอกอย่างงี้ก่อนนะครับคือไม่ได้จะมาอวดหรืออะไรอย่างงี้นะฮะคือจะบอกว่าที่ชนะ 8-0 มาได้เนี่ยคือพอผมยิงเขาได้ 2-0 ปุ๊บในครึ่งแรกเหมือนเขาจะไม่เล่นอีกเลยครับแต่เขาก็ไม่ออกจากเกมนะครับผมรู้สึกว่าทำไมไม่ออกจากเกมไปเลยยังดีกว่าคือเขาไม่เล่นเลยครับแบบตัวละครเขาไม่เดินเลยนะเตะเขาไม่เดินสักคนผมก็ต้องไปแย่งบางทีแย่งมาก็ออกอะไรเงี้ยออกแล้วก็จะได้ทุ่มก็จะได้อะไรนะครับโอ้โหเป็นแมตช์ที่เล่นเกือบ20นาทีได้รู้สึกว่าเซ็งมากถึงแม้จะชนะ 8-0 ก็ตามนะครับทำให้เกมมันดูน่าเบื่อไปกว่าเดิมอีกนะฮะแล้วก็มีหลายคนในคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากว่าแบบยังเล่นไม่ได้เลยอย่างงี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์เนี่ยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยถามว่าเขาปรับเพิ่มขึ้นไหมดีขึ้นไหมผมว่านิดหน่อยนะน้อยมากแล้วก็คือมันอยู่ที่ระบบเน็ตของเราด้วยมีบางคนถามผมว่าแล้วต้องใช้เน็ตขนาดไหนถึงจะบอกว่าเน็ตเนี่ยต้องดีแค่ไหนถึงจะเล่นได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็เน็ตธรรมดานะคืออย่างผมเนี่ยก็เล่นเน็ตธรรมดานะครับก็ใช้เน็ตธรรมดาทั่วๆไปเน็ตมือถือหรืออะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้ใช้ Wi-Fi เลยก็กดเข้าไปมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าก็รอไม่นานนะฮะแป๊บเดียวก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนก็เล่นเยอะด้วยนะครับผมแนะนำว่าถ้าสมมติวิธีแก้ไขอาจจะลองเป็นปรับทีมดูแบบปรับทีมในดาวที่คนเล่นส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันอย่างเช่นอาจจะเป็น1ดาว3ดาว5ดาวอย่างเงี้ยคือใน3อย่างที่ผมบอกนะครับ1 3 5เนี่ยคนจะเล่นเยอะหน่อยถ้า2ดาวกับ4ดาวเนี่ยจะน้อยคือผมสังเกตตอนที่ผมลองเล่น2ดาวเนี่ยมันเจอยากหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบ1ดาวแล้วก็1ดาวเนี่ยก็ยากอยู่นะเอาจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนไม่กี่ประเภทที่ชอบเล่น1ดาวนะครับหรือว่าคนไทยอะไรแบบนี้ก็จะมีบางคนที่ชอบเล่นส่วนใหญ่เขาจะเล่นทีม3ดาวถึง5ดาวขึ้นไปเพราะว่าได้เล่นนักเตะที่เราอยากจะเล่นจริงๆนะครับนี่นะฮะซึ่งแมตช์นี้นะครับผมขอตั้งชื่อแมตช์ว่า11ปะทะ1นะครับคือจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือตอนที่ผมแข่งในแมตช์นี้ผมรู้สึกว่าทีมของเขาเนี่ยที่แข่งกับผมนะเขาเล่นแค่นักเตะคนเดียวก็คือโอบาเมยังนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่ผมไม่ถูกชะตาด้วยเพราะว่าโดนเจอทีไรก็ยากมากนะครับคือผมเนี่ยเล่นกัน11คนนะฮะนักเตะเนี่ยผมจัดมาทุกคนเนี่ยแบบเล่นแบบทีมเวิร์ก11คนแต่ว่าส่วนใหญ่นักเตะของฝั่งทีมที่แข่งกับผมเนี่ยเขาจะเอะส่งให้โอบาเมยังอย่างเดียวแล้วก็ติดเลี้ยงเยอะมากนะครับผมก็เลยตั้งชื่อแมตช์ว่า11ตอน11ปะทะ1อะไรอย่างงี้นะครับไม่ได้ยิง11ประตูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ยากนะให้ยิง11ประตูในออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์นะครับคือมันยากเพราะอะไร1อย่างแรกนะฮะมันค่อนข้างกระตุกแล้วก็ค่อนข้างแหลกพอสมควรนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันบังคับยากมากถ้ายิ่งเล่นแบบเลี้ยงเนี่ยโหยิ่งยากนะฮะคือบางทีผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนที่แข่งกับเราเนี่ยทำไมเขาดูแบบส่งบอลเลี้ยงบอลได้สบายมากเลยทำไมเราดูมันแหลกๆกระตุกนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วมันเป็นที่เราหรือมันเป็นที่เขาหรือว่าเป็นที่ใครกันแน่นะครับผมนะก็ครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วนะครับรางวัลตั้งแต่ครั้งที่2 3เนี่ยก็จะแจกเหมือนกันก็คือ700ไมค์ขับคอยนะครับส่วนเงินเนี่ยก็อยู่ที่เราจะเล่นได้เลยนะครับก็หมื่นขึ้นอยู่แล้วนะครับบางคนก็เป็นแมตช์ที่ชอบบางคนเนี่ยชอบแมตช์แบบนี้มากเพราะว่ามันได้เก็บเงินเยอะก็โอ้บางคนก็เก็บไปหลายแสนบางคนก็เก็บไปเป็นล้านอย่างงี้ก็มีนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอาจจะเล่นออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์เนี่ยแค่ถึงเก็บไมค์ขับคอยได้ก็พอเพราะว่าอะไรคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวเองมีเงินเยอะหรืออะไรนะครับหรือว่าแบบต้องการเงินมากเพราะว่า
ผมก็ไม่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาประมูลอะไรมากมายนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโอ้โหเสียดายมากจะตีเสมอแล้วนะฮะนิดเดียวนะครับคือผมอ่ะรู้สึกว่ามันจะน่าเบื่อมากถ้าสมมติเราต้องเล่นแล้วก็ต้องแบบแรงๆกระตุกหรือว่าแบบมันต้องรอนนะคือมันข้อดีมีอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าอ่ะข้อดีให้สองข้อแล้วกันก็คือเรื่องของรางวัลที่แจกแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของ energy หรือว่าสายฟ้าที่ใช้เนี่ยมันใช้น้อยมากนะครับผมก็เลยว่าจะกลับไปเล่นในตัว UCL นะครับผมหรือว่า UEFA Champions League ต่อเพราะว่ายังเคลียร์ไม่ถึง 100,000 ด้วยนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ารางวัลเนี่ยมันก็ยังดูหลากหลายมันก็ยังดูน่าสนใจมันยังหายากกว่าส่วนเงินเนี่ยเราจะเล่นอีเวนต์ไหนมันก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้เฉยๆนะครับผมได้ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างถ้าสมมติอีเวนต์ใหม่จะมาอยากจะให้เป็นอีเวนต์อะไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้เป็นอีเวนต์ที่อาจจะไม่ต้องตรงตามในฤดูกาลในชีวิตจริงก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบแต่ผมว่าส่วนใหญ่เขาจะอิงในชีวิตจริงนะผมอาจจะเป็นแบบเฮ้ยลีกใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะฮะแบบลาลิก้าไปเลยหรือว่าลีอังกฤษไปเลยอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันจะค่อนข้างยากเพราะบางคนก็จะไม่มีนักเตะจากลีกนั้นๆแน่แบบนี้นะครับก็อาจจะลองสัก1ครั้งดูก่อนแล้วดูฟีดแบคเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับถ้าแบบถ้าจะมีนะฮะน่าจะสนุกดีสแบบสมมุตินะ10อันดับทีมที่ติดท็อป10ตอนนี้ของลีกอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเอามาแข่งกันอะไรเงี้ยจะตั้งชื่ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบคือเรื่องชื่อมันไม่สำคัญและขอให้แบบอีเวนต์มันดูหลากหลายกว่านี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันค่อนข้างแบบวนลูปเดิมๆมันจะทำให้คนเบื่อซะมากกว่านะครับตอนนี้นะฮะเราขึ้นนำแล้วนะครับผมในนาทีที่56นะฮะก็ยิงเพิ่มลูกที่2ไปนะครับก็อย่างที่รู้แหละครับผมฟุตบอลนะฮะเขาได้เป็นทีมนะครับเขาอันนี้เขาก็ไอ้อะโอบาเมยังนี่ครับมาแล้วครับนี่เสียบเลยทำไมถึงไม่ฟาวเห็นไหมฮะถ้าเราหัดบ่อยๆนะครับผมหรือว่าเล็งแม่นๆหน่อยก็จะได้นะฮะแต่ก็จริงๆก็เสี่ยงนะครับว่าจะพลาดนะครับแต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าจริงๆนักเตะเนี่ยผมมีเปลี่ยนเยอะมากนะฮะในชุด1ดาว2ดาวอยู่แล้วนะฮะคือจริงๆนักเตะเนี่ยเรามีเยอะนะครับบางจะคือมันมีเอาจริงมีเป็น100คนอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางคนนะครับที่แบบเฮ้ยยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นนะครับผมก็จะพยายามให้ทุกคนได้ลงเล่นเพราะว่าคนที่ผมเก็บไว้นะฮะทั้ง100คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันก็เก่งในบางเรื่องบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะเก็บไว้ลองดูนะครับบางทีอาจจะทุกข์ใจก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าในไม่แน่ในอนาคตเนี่ย2018มาเนี่ยเขาอาจจะอัพพลังก็ได้หรือว่าอาจจะหายไปก็ได้แล้วก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อ่ะก็เล่นๆเข้าไปก่อนนะครับโดนตีเสมอแล้วนะฮะผมตอนนี้นะฮะนี่นะครับโอบาเมยังก็ยิงไปลูกที่2แล้วนะครับ AR ก็โอบาเมยังยิงอย่างเดียวก็ไม่แปลกหรอกครับผมก็เป็นนักเตะที่โอ้โหวิ่งก็เร็วยิงก็ดีนะครับผมเราก็ต้องสู้กันสุดชีวิตนะครับสำหรับตัวโอบาเมยังนะฮะแต่ว่าจริงครับฟุตบอลต้องเล่น11คนนะครับโอเคมาต่อครับเราต้องยิงขึ้นนำให้ได้โอ้หลุดมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นไงล่ะฮะเอาคืนอย่างรวดเร็วนะครับผม3ลูกต่อ2นะครับบาร์เซโลน่านะครับขึ้นนำอีกครั้งนะครับหลังจากที่ตามมาตลอดนะครับผมโอเคมาเลยแค่ประมาณไม่ถึง20นาทีนะครับในการแข่งขันนี้ก็จะจบลงแล้วนะครับผมงั้นก็พูดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าขอคุณที่ตามแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยสำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าบอลก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ผมก็ได้แต่มาเล่นให้ดูไปพังๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งแมตช์นะครับต่อจากอีเวนต์นี้เอ็มใช่ต่อจากแมตช์นี้ให้ดูนะครับแต่ว่าอาจจะเว้นชั่วโมงที่ลงนะครับอาจจะเป็นแบบอีก1ชั่วโมงข้างหน้าแล้วกันนะฮะประมาณสัก2ทุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมน่าจะลงตอน1ทุ่มนะครับก็จะได้ดูกันนะครับโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับเราก็ใส่เบียดเอานะครับผมถึงมันจะยิงดีแค่ไหนก็ตามนะครับอุ้ยเอาแล้วไงครับมาแล้วเอาละสวนกลับบ้างครับเปิดมาโอริกี้ครับมาโหลาฟินญาติดใบเหลืองนะครับซึ่งคือจบแมตช์นี้นะครับลาฟินญาจะโดนใบแดงแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถอดลาฟินญาออกแล้วก็จะเปลี่ยนกองกลางแนวรุกชุดใหม่หมดเลยนะครับเพราะผมเพิ่งได้กองกลางแนวรุกชุดใหม่มานะครับก็อยากจะลองดูเหมือนกันเห็นค่าพลังน่าสนใจนะฮะเรียบร้อยครับผม
เรียกว่าแทบจะเป็นประตูชัยของเราเลยนะครับในลูกที่มีลูกที่4นะครับผมก็คือ4ประตูต่อ2นะครับเดมเบเล่นะครับสังหารเข้าไปนะฮะจากการซ้ำนะครับเข้าไปอีกทีนี่ฮะเหลือแค่2นาทีอ้าวแหละครับผมหยุดอีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เจอบ่อยมากนะครับบางทีผมเนี่ยมีเคยมีแมตช์นึงนะครับผมเห็นว่ามันจะหยุดเกมใช่ไหมฮะผมก็พยายามเตะยังไงก็ได้ให้มันไม่ออกนะครับผมให้มันไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนตัวนานมากนะฮะผมก็เลยแบบไม่ให้มันได้เปลี่ยนตัวแล้วก็จบไปอย่างนั้นเลยนะครับผมนี่นะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้คุยกันใหม่ในแมตช์หน้านะครับผมแมตช์หน้าเนี่ยจะเป็นชาเลนจ์2นะครับผมแล้วเดี๋ยวชาเลนจ์3เนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์หรอกแต่ว่ามีอะไรจะมาบอกหรือว่ามาคุยอะไรให้ดูนะฮะก็ไม่เคยเจอแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในชาเลนจ์3โอเคเดี๋ยวไปดูชาเลนจ์2กันต่อเลยนะครับผมจบไปแล้วนะครับบาร์เซโลน่านะครับเอาชนะแอตเลติโกมาดริดนะครับ4ประตูต่อ2นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ